แล้วยังงี้ยังทำคนไทยบางคนเนี่ยโอ้โหนั่งหงิกกุมขมับไม่หายครั้งนี้ซูริกมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมฝนที่ตกลงมาโดนกันไปทั้งประเทศใช้คำนี้ก็ไม่ผิดนะคะทำให้หลายพื้นที่เนี่ยเจอปัญหาอย่างหนักเลยอย่างจุดหนึ่งเนี่ยจุดที่เขาเป็นชาวประมงต้องออกเรือไปหาปลาคว่ำเลยค่ะเรือจมแล้วออดเฮ้ยมันมีสูงชีพมาออดเรือจมแล้วเฮ้ยเอาแล้วครับฮอดเอ๋ยฮอดเอ๋ยมาเป็นผู้โซฟายมละฮอดเอ๋ยเรือล่มในหนอเรือล่มละเรือนี้เหือฮอดสี่กำลังล่มนะครับผมเดี๋ยวขอกู้เหือแป๊บหนึ่งขอกู้เหือแป๊บหนึ่งเหือฮอดกำลังล่มเรือฮอดกำลังล่มครับผมคือเรือที่ล่มหายไปเนี่ยคุณผู้ชมทำเอาคนน่ะหายตามไปด้วยนี่คือวินาทีที่พี่กู้ภัยลงไปช่วยกันค้นหาผู้สูญหายแต่กลายเป็นว่าพี่กู้ภัยเกือบจะเป็นผู้สูญหายอีกคนนึงอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหนาทีนี้ที่เราเห็นเนี่ยตอนที่พี่เขาเลี้ยวโค้งมาด้วยใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่ากระแสน้ำค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรค่ะคนที่อยู่บนฝั่งเนี่ยยังพูดเลยว่าเรือล่มแล้วครับเดี๋ยวขอเวลากู้เรือของตัวเองก่อนแป๊บหนึ่งผู้ที่สูญหายไปก็คือตาน้อยหรือว่าคุณสมเกียรติในวัย69ปีนะคะเขาเอาเรือเนี่ยมาออกหาปลาที่แม่น้ำแม่ทาที่บ้านทุ่งยาวตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาของจังหวัดลำพูนค่ะแต่ด้วยความที่น้ำไหลค่อนข้างแรงก็เลยทำให้เรือของตาน้อยเนี่ยล่มหายไปในระหว่างการค้นหาญาติพี่น้องก็มาจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางค่ะว่าให้เปิดทางให้กู้ภัยเนี่ยหาร่างให้เจอเถอะไม่นานก็เจอร่างของตาน้อยอยู่ตรงข้ามกับป่าช้าหมู่บ้านทุ่งยาวแบบพอดิบพอดีเลยร่างเนี่ยลอยขึ้นมาตรงนี้แล้วคุณดูกระแสน้ำโอ้โหน้ำไหลค่อนข้างแรงเลยนะคะในขณะที่ฝนตกลงไปในอีกจุดนึงคุณผู้ชมตรงนี้ยังดูเหมือนพอจะมีแดดได้บ้างแต่ว่าอีกพื้นที่นึงค่ะหลังตลาดหนองดอกในอำเภอเมืองลำพูนแม่ค้าเนี่ยจมเลยจมที่ไม่ได้แปลว่าจมอ่ะจมยังไงบอกคนถามคนเหนือคนเหนือคะถ้าแม่ค้าจมมันแปลว่าอะไรคะฝนตกแรงมากเลยของก็ไม่ได้ขายผ่านไฟก็ดับหมดเลยน้ำก็ท่วมทางเดินหมดเลยนะคะแม่ค้าก็หายหมดเลยเก็บของกลับบ้านหมดเลยนี่ไงมีท่านหนึ่งมาตอบคุณเรียมกับคุณกระต่ายบอกว่าจมแปลว่าบ่นค่ะอ๋อนี่คือแม่ค้าจมแม่ค้าจมเพราะว่ากลัวจะจมน้ำไปด้วยคุณผู้ชมนี่หลายคนเลยเข้ามาช่วยกันบอกว่าจมแปลว่าบ่นค่ะน้องกลิ้งถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ภาษาภาคเหนือใช่ไหมคะจมโอ้ยแม่จมแม่ค้าจมคือบ่นเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าอากาศค่ะแล้วแม่ค้าคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคุณแม่ของทีมงานเราเองค่ะคุณผู้ชมเป็นคุณแม่ของพี่เฟิร์นโอ้พี่เฟิร์นตอนนี้ตำแหน่งอะไรจะเครื่องควบบกอยังนะช่วยผู้ช่วยบกทำทุกอย่างเลยคนที่คัดเลือกข่าวมาให้เราเนี่ยคุณผู้ชมช่วยพี่ต้นดูแลในการเลือกข่าวน้องเฟิร์นนี่แหละบอกพี่กิ้งขนาดแม่หนูเนี่ยขายไส้อั่วหมูย่างคุณแม่ยังบอกเลยว่ามาแรงนี่อันนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาขายตามปกติโอ้โหยังเคยช่วยอุดหนุนมาอร่อยอร่อยเนาะทำเองด้วยนะสูตรลำพูนอร่อยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลคุณแม่นะถึงกับบ่นเลยนะคะว่าขายอยู่ที่หลังกาดหนองดอกอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยแม่ค้าเนี่ยก็ปิดร้านไปแล้วค่ะอยู่ใกล้กันกับพระธาตุธริพุนชัยด้วยคุณแม่ก็เลยอัดคลิปจมมาเลยค่ะซึ่งปกติเส้นนี้จะมีแม่ค้าขายของตลอด2เส้นทางเลยนะคะแต่ว่าพอซูริกมาแม่ค้าก็ท้อคนรอไม่ไหวแล้วไปก่อนนะลูกค้าก็ไม่ไหวเหมือนกันตลาดมันก็เลยร้างแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากที่กลับมาค้าขายได้เหมือนเดิมคุณแม่ส่งตรงมาจากลำพูนได้ไหมเดี๋ยวหนูช่วยอุดหนุนหรือว่าคุณผู้ชมที่น่ารักเอาไส้เอื้อให้อั่วหมูย่างเนี่ยใส่กล่องเลยพี่ต้นคุณผู้ชมที่อยู่ลำพูนนะคะถ้าอยากจะแวะไปช่วยอุดหนุนร้านของคุณแม่ของน้องเฟิร์นเนี่ย อยู่หลังกาดหนองดอกอำเภอเมืองลำพูนใกล้กันกับวัดพระธาตุธริพุนชัยนะคะดิฉันคอนเฟิร์มใ
อร่อยมากใช่อร่อยมากจริงแล้วน้ำพริกหนุ่มนี่ก็ตำเองแล้วขายหลายอย่างด้วยนะตอนนี้แม่ค้าทุกสาขาอาชีพเดือดร้อนหมดโดนหมดเลยค่ะแล้วถามว่ายิ่งคนเนี่ยปิ้งย่างแบบเนี้ยพี่ต้นเขาก่อไฟได้เหรอไม่ได้ฝนตกอ่ะใช่เตาดับหมดเลยดูสิคะครับใจจังเนี่ยคุณผู้ชมมาจมกันใหญ่เลยจมกันเป็นแถบเลยจมคือบ่นฝนบ่นจมกันระงมเลยนะครับคุณผู้ชมอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ